วันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเราส่งต่อไปเรื่อยๆนี่เริ่มต้นด้วยนี้หน้านะคะหนูเรียนอะไรไปจ๊ะไม่รู้ไม่เคยเขียนนี่สุดยอดเดี๋ยวแล้วยังไงนามคืออะไรคะนามคือนามคือชื่อชื่อที่เรียกทุกสิ่งบนโลก yes อืมดูซิมีใครได้อะไรไปอีกนะฉันยกไปให้นี่เสร็จโดนหมดด้วยทำไงเอามือวางลงไปได้เลยลูกเออแค่นั้นแหละจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้โอ้ยได้ไม่ว่ากันนี่ซึ่งเลตอนแรกซิดนีย์บอกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วซิดนีย์รู้แล้วว่า adjective คือ adjective คือขยายนามอย่างเช่นbeautiful โอ้โหเลิศดีมากค่ะอ่ะมีใครได้เรียนอะไรอีกจ๊ะมีนาของพี่อ๋อพี่เรียนให้โอ้โหตัวจิ๋วเลยอ่ะเรียน verb ใช่ไหมเขียนเพิ่มอีกไม่รู้เพิ่มอีกโอเคงั้นบอกก่อนว่า verb คืออะไรกันอย่างเช่น run verb มีกี่ช่อง5ช่องมีช่องอะไรบ้างอันนั้น tense verb 0 verb 1 2 ing เป๊ะมากอ่ะแล้ว infinitive เนี่ยเขียนมามันคือช่อง0น้ำตาไหลอ่ะเก่งจังเลยโมเน่ของพี่อ่ะวาดรูปเลยไหมอ่ะเลื่อนให้มีอะไรไหมเออที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยแหละจริงๆลงหรือตื่นเต้นใช่ไหมรู้สึกเป็นรู้สึกตื่นเต้นเหมือนมันต่ำไปอ่ะมันต่ำไปโอ้ยอยู่เลยให้ครบแม่เปลี่ยนสีก็ได้นะลูกอ๋อแต่วันนี้ไม่แอดแวนซ์เขียนให้ถูกก่อนเนาะลอยไปนี่ฮะเฮ้ยท่าเหมือนกันเลยเอาให้หมดเลยเบิร์ฟ2เบิร์ฟ3เบิร์ฟ1มันทำไมไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือให้คนอื่นเลยเหรอไม่เป็นไรคนอื่นอธิบายค่ะเบิร์ฟ2ต่างจากเบิร์ฟ3อย่างไรเอามาที่ปิ่นเลยค่ะตายจะสีเป็นสีใสเปลี่ยนยังไงอะเอามือเลื่อนไปเลยเอามือวางลงไปได้นะหนูไม่ต้องโยงมันมาไหมเออแล้วก็จิ้มที่สีจิ้มถูกถูกแล้วก็หาที่เขียนซะหน่อยเดี๋ยวเลื่อนให้นะคะเอาไปไกลๆอ้าวเวิร์บ2กับเวิร์บ3ยังไงคะจะอธิบายเวิร์บไหนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวบนจอบนแผ่นนั้นเท่ากับหน้าจอพอดีไม่ต้องตกใจเอามือวางลงไปซิลองเอามือวางลงไปแล้วก็เอามือลองดูซิว่าไอ้ตัวเมาส์มันไปตามเราไหมช่วยดูด้วยช่วยนี่ได้แล้วเอาเวิร์บสองนี้โอ้ยกระดูกสองอ่ะเวิร์บ2มันทำไมคะเท่ากับโอ้ยนี่ๆเท่าสมการหรือเปล่าเวิร์บ2เป็นอดีตน่ารักเป็นอดีตโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ถูกเวิร์บ2เป็นอดีตขอช่อง2ของเวิร์บ to teach ค่ะโอ้ยยังไม่เสร็จโอ้ยอ๋อโอ้โหเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวเองเอาหรือตั้งต่ออ่ะถืออีกโอ้โหเย้โอ้ยมันจะต้องซ้ำรอยอดีตกันแบบนี้โถแบบใช
ช่ไหมเขาซ้ำรอยอดีตใช่ไหมเออแล้วอดีตของ verb to teach คือเขียนสิเขามองจอได้ไหมมือวางไปได้เลยฝ่ามือหนูแตะออกไปได้เลยนะเออจะได้เขียนง่ายอันนี้ทีมาแล้วเอถูกเขาเขียนแบบนี้เขาเขียนตัวพิมพ์ใช่ไหมอยู่นี่ก็ลุ้นเนาะเออเดี๋ยวเลื่อนให้อ่ะมาจบคำเออถ้าจะหยุดหายใจเออเปลี่ยนสีแล้วต้องเปลี่ยนสีอีกเออทอชื่อเองดีมากโอเคอ้าวคนสุดท้ายได้เรียนอะไรไปในวันนี้คะเออสี่มุมคอร์เนอร์ของมันนะคะเท่ากับสี่มุมของหน้าจอพอดีนี่ professional มากค่ะ verbing อ่ะ verbing มันยังไงนะคะคุณหมอมิ้นขี้เหงาขี้เหงาเอาแต่ใจนะอ๋อขี้เหงาเออขี้เหงาแล้วไงอีกแอร์เพิ่มอีทำไมเขียนแอร์แบบไม่เป็นไรค่ะคุณหมอก็เลยต้องมีอีสแอมอาร์ฝึกลายมือหมออ๋อฉันเก็บไว้ให้เดี๋ยวฉันจะเอาไปลงใน YouTube ให้และใน Facebook ของโรงเรียนและในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะถือว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ทุกคนเรียนรู้แล้วถ้าลืมก็เอามาท่องเองนะแล้วคราวหน้าสอบ